คราวนี้ในช่วงของการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนทุกๆหมู่เหล่าจากท่วทุกสรารทิศจะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้นะครับดังนั้นก็จะมีการเตรียมที่จอดรถไว้หลายจุดด้วยกันไว้เพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางร่วมพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเกิดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6พกพฤษภาคมครับโดยทางกองการร่วมพระราชาพิธีมีการจัดเตรียมจุดจอดรถไว้กว่า38มหมคันก็กระจายไปตามจุดต่างๆอยู่หัวมุมของ พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยจุดจอดรถใน26จุดก็ประกอบไปด้วยทิศเหนือครับทิศเหนือมีที่เมืองทองธานีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะสโมสรตำรวจมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทิศใต้ตนะครับที่ลานพุทธมนฑลสาย4เ่เซนท่านสาายาเซนท่านปาราามสองโรงเรียนบางมดวิทยาวิทยาลัยทองสุขและอู่จอดรถปรรมราชชนนีทิศตะวันออกนะครับ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลากระบังเมกะบางนาอีเกียบางนาและไบเทคทางบางนาที่ตะวันตกนะครับเซนทันเวสเกดส่วนกรุงเทพมหานครชั้นกลางก็มีที่สำนักง,งานอายการสูงสุดศารอายารัชดาสมุรกองทบกและศาลาว่าการกอทมอครับทั้งหมดก็มีรถบริการรับส่งเข้ามายัางจุดรวมพลทั้ง7จุดคือหน้าบ้านมนังคศิลาบ้านพิษณุโลก สนามแม่นางเลิงใต้สะพานพระราม8ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและวัดเทพสุรินเพื่อส่งประชาชนาไปยังจุดเส้นทางในงานพระพพระชาชพิธ,ธีสำหรับเรือข้ามฟ้าก็ให้บริการฟรีตั้งแต่6นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับจากท่าเรือพระราม8มาท่าปิ่นเกล้าฝั่งพระนครทุก20นาทีท่าเรือรถไฟมาท่าปิ่นเกล้าฝั่งพระนครทุก20นาที แล้วก็ท่าเรือปิ่งกล้าวฝั่งทนบรุรีมาท่าเรือปิ่งกล้าฝั่งพระนครทุก15นาทีครับนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการฟรีด้วยทั้งภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกเที่ยวมาเส้นทางแม่กลองเที่ยวมามหาชัยวงเวียนใหญ่เที่ยวกลับวงเวียนใหญ่มหาชัยโดยเราฟทเตรียมที่จอดรถรองรับประชาชนด้วยเช่นกันนะครับที่สถานีรถไฟทนบุรี สถานีรถไฟยม,มาราชและสถานีรถไฟหัวลำโพงครับ